ดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีดีสวัสดีสวัสดีเชิญน้องพี่เอาขยะมาใส่มาเททุกทุกเช้าผมเฝ้ารอนเรเที่ยวมาเก็บขยะจะเอาชนะความสกปรกครับผมหนักเต็มทนเจ้าอย่าร้องอย่าบ่นทนแบกอย่าให้มันหกนะจ๊ะของหนูมันสกปรกของยายก็เกือบจะหกเร็วก็สิช่วยรับไว้ทีเหนื่อยนักวางพักไว้ก่อนอย่าระเหเร่ร่อนก็เรียกกระราดเก็บกวาดให้ดีคุณอาครับช่วยผมหน่อยสิเอ๊ะเจ้าเปียคนนี้ชอบทำวุ่นวายของขวัญนายอ้อยมันเหม็นเต็มท้องที่นี่ฉันก็มีเหมือนกันนั่นนายเทลงไปใส่ลงไปชาทำไมของใครๆช่างเถอะรีบรีบเทไอ้เจ้าแกนี่เอาอีกสองห่อสิเพราะว่าไม่ต้องใส่พริกหรอกจะเอาไปให้หมากินหญิงวิ่งราวผู้จับด้วยสิน้ำซะแล้วสิเจ็บใจนะต้องช่วยกันจับให้ได้คุณโน่นโน่นไปโน่นแล้วใจร้ายจะจับคนสวยอย่างเธอได้ลงคอนะไม่ต้องกลัวฉันอยู่ที่ไหนคนสวยต้องปลอดภัยเสมอรู้ไหมเข้ามากันแล้ว
ไม่ต้องกลัวฉันจะช่วยมานี่สิปีนขึ้นไปบนนั้นเนี่ยแต่ว่าทนเหม็นหน่อยนะแต่ว่ารับรองว่าปลอดภัยแน่ไปไปเลยครับแต่ทนเหม็นหน่อยนะเดี๋ยวจะหาไปบอกไม่นี่เหม็นโน่นนะโน่นนะนั่นๆๆอยู่ว่าทางไหนทางไหนแบบผมดูว่าแพ้แล้วนะสวัสดีสวัสดีสวัสดีเชิญน้องพี่เอาขยะมาใส่มาเทคุณพาผมเฝ้าร้อนเรศว้าทะเลนี่นะอยากจะเอาชนะความสกปรกตั้งแต่สวัสดีสวัสดีสวัสดีนี่แกเห็นคนร้ายคนหนึ่งวิ่งผ่านไปทางนี้บ้างไหมแกกับใครก็แกกับลือนั่นน่ะเสียใจถ้าพูดกับผมราษฎรคนหนึ่งซึ่งเสียภาษีโดยไม่ขาดแบบนี้แล้วก็ผมไม่ยอมพูดด้วยนี่นี่แหละตำรวจผู้อ้างตัวเองว่ารับใช้ประชาชนเจรจาหาเข้าหูคนไหมขออภัยนะครับท่านประชาชนที่รักท่านน่ะลากราชรถขยะคันงามอยู่แถวๆนี้ใช่ไหมครับเป็นทีจะใช่คือว่ามีคนร้ายคนหนึ่งวิ่งราวผ่านมาทางนี้ครับวิ่งราวอะไรไม่ทราบข้าวเหนียวหมูแดง2ห่อฉันซื้อจะไปให้หมาที่บ้านกินน้อยพอเผลอเพชรมันคว้ามัดพอเราไล่จวนจะทันไม่ทันแล้วมาโยนลงไปในน้ำทิพเป็นผู้หญิงซะด้วยนะหน้าตาสวยไม่น่าจะรีบทำความทั่วเลยแต่ว่าที่จริงเนี่ยคุณก็ไม่น่าจะถามเลยนะว่าเขาวิ่งราวอะไรฮะบอกไปซะดีๆดีกว่านะว่ามีคนร้ายวิ่งผ่านมาทางนี้บ้างไหมถ้าผมบอกว่าไม่เห็นล่ะพูดอย่างนี้ก็แปลว่าเห็นนะสิอย่าโกหกเจ้าหน้าที่นะอย่าคู่เพื่อนบุริษอย่าคู่คนอย่างผมก่อนอื่นตามลักษณะกฎหมายจะต้องสันนิษฐานว่าทุกคนบริสุทธิ์แล้วนี่อะไรจะมาเอาเข้าตารางกันซะด้วยไม่เอาหน้าอย่าโยเยโยกเยกนะก็อย่าเก่งมาเลยกับผมสิผมเราจะบอกว่าเห็นผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งหายไปทางโน้นน่ะแต่ว่า ปุยการตาป่านนี้คงวิ่งไปลิฟต์แล้วล่ะอันที่จริงน่ะท่านควรจะเห็นใจเขาเพราะอย่างน้อยเขาคงหิวแล้วเขาก็ไม่ได้แย่งอาหารของท่านเป็นแต่เพียงแย่งอาหารสุนัขของท่านเท่านั้นน่ะท่านเองก็มีลักษณะเป็นผู้ดีมีเงินแต่ผมคิดว่าความเป็นผู้ดีของคนเราน่ะอยู่ที่การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ถ้าคนมีเงินขาดความดีนี่สิย่อมจะไม่ใช่ผู้ดีมีเงินแต่กลายเป็นขี้ข้ามีเงินไปคุณครับดูเหมือนเขาด่าคุณว่าเป็นขี้ข้ามีเงินนะครับรู้แล้วรู้แล้วยังมาคุยคุมฝอยให้หมาขี้ไม่ดีความขอบใจอ่ะนายโปลิสไม่เป็นไรครับลาละนักขยะสวัสดีครับท่านผู้ดีมีเงินขอบใจคุณนะที่ให้ความจริงแล้วก็ให้โอวาทผมก็ต้องขอบคุณท่านครับที่ทำให้ผมน่ะได้มีโอกาสเตือนสติมนุษย์โดยตัวเองปลอดภัยครับลาละครับสวัสดีครับมาได้แล
านี่สิหนูมานั่นนี่สิฉันไม่ทำอะไรหรอกนะมาสิมานั่งนี่แค่คนเหม็นอยากไม่อยากจะนั่งใกล้คนหอมมานี่พี่ไหนลองเล่าไปสิเรื่องราวเป็นไงกันถึงได้ริอาจไปวิ่งราเขางั้นอ่ะเล่าสิก็หิวนี่นะหิวแล้วพ่อแม่เธอไม่มีเหรอฮะไม่มีพ่อแม่แล้วฉันจะเกิดได้ยังไงล่ะพี่ลึก เก่งมากเธอเก่งมากทีเดียวแล้วเดี๋ยวนี้เธออาศัยอยู่กับใครอ่ะอาศัยอยู่กับญาติแต่ก็ไม่ยั่งยืนฉันต้องคิดเอาตัวรอดนี่ก็รอดมาหลายมือละมือนี้เห็นจะซวยซวยแล้วเธอไม่ซวยหรอกมาเจอคนใจพลาดอย่างฉันเข้าอย่างน้อยก็มีหรอกกระสุนคลุกน้ำตาสักมือหนึ่งก็แต่ว่าเออนี่เธอชื่ออะไรอ่ะเนียนแล้วเธอไม่อยากจะรู้มั้งเหรอว่าฉันชื่ออะไรอ่ะไม่จำเป็นอ่ะอุ๊ยทำมันแก๊กไปได้ฉันเนี่ยชื่อชูใครๆเขาเรียกฉันว่าพ่อชูแต่ว่าเดี๋ยวนี้ฉันอยากจะเป็นผู้ดีฉันก็เลยเรียกตัวฉันเองว่าคุณชูวิทย์พร้อมไหมจ๊ะคุณชูวิทย์ดีคุณชูวิทย์ฉันหิวเต็มทีละเมื่อไหร่ฉันจะได้กินสักทีละจ๊ะโถหิวมากเลยจ๊ะไปฉันจะพาหนูเนียนไปที่ทำเนียบช่ำชอกของคุณชูวิทย์ไปไหนก็ไปเถอะฉันหิวเดี๋ยวแต่ต้องมีข้อตกลงทั้งสองข้อนะข้อที่หนึ่งนายหนูเนียนลองยิ้มให้คุณชูวิทย์ชื่นใจสักนิดสิยิ้มหน่อยสิยิ้มอีกหน่อย ไม่เลวข้อที่สองเพื่อสวัสดิภาพและยุติธรรมแก่ทุกฝ่ายเมื่อฉันเป็นคนลากรถเธอก็ควรจะเป็นคนดุลหลังทั้งนี้เพื่อจะได้ถึงทำเนียบช่ำชอกเร็วๆเข้าไงล่ะตกลงไหมตกลงคุณชูเพื่อวัฒนธรรมมันดีคุณจะเรียกคุณชูวิทย์ตกลงคุณชูวิทย์ว่าไม่ระวังจะต้องชอบช้ำดูไงเป็นไงบ้างเนี่ยวิมานฉันล่ะเ
้องหน่อยสิทำอะไรที่นี่เนี่ยควรจะขออนุญาตซะก่อนถ้าไม่งั้นแล้วก็เป็นอันตรายไปฉันไม่รับรู้ด้วยนะเป็นไงบ้างวิมานของฉันเนี่ยวิมานของเธอราเดินดินกินข้าวแกงเนี่ยความจริงแม้จะคับแคบสักหน่อยถ้าตกแต่งให้ดีก็คงจะน่าอยู่ไม่น้อยอุ้ยปวดคอปวดคอท่านบอกแล้วให้ช่วยทำเนียบช้ำชอบถ้าว่าทำอะไรไม่ขออนุญาตจะต้องชอบช้ำนั่งนี่แล้วกันนะมานั่งสิอ้าวทำไมล่ะฉันนั่งได้ไหมทำไมฉันรับรองว่าปลอดภัยแน่ล่ะแน่หรือไม่มีอันตรายโธ่จะมีอันตรายได้ยังไงนะก็นึกเมื่อนอนฉันก็นอนตัวนี้แหละรับแขกกับตัวนี้กินข้าวกับที่นี่นั่นนั่นน่ะครัวใช่ไหมพี่ชูเด็กพี่เด็กพี่เด็กเชื่อให้ก็ชื่นใจหน่อยแต่ว่าเพื่อวัฒนธรรมดีคุณจะเรียกพี่ชูวิทย์ถามถึงครัวหิวมากนักเหรอโธ่มันเกินหิวมานานแล้วฉันได้กินแต่น้ำในท้องนี่เห็นจะมีแต่น้ำเอาล่ะทำใจดีๆไปอย่ามาตายเป็นลมเป็นแรงตายในบ้านฉันล่ะฉันรับรองว่ามีข้าวไปกินแล้วก็มีกลับด้วยได้หยิบไปกินเลยที่ไหนในกระเป๋ากางเกงอ่ะที่นี่ใช่ไหมจะมีได้ยังไงในเมื่อพี่ก็กลับพร้อมฉันยังไม่ทันหุงหาอะไรเรานี่ทั้งไม่รู้เลยซะเลยเราคนจนน่ะติดไฟทีก็เดินทั้งถ่านและทั้งฟืนพี่ก็เลยหุงมือเดียวกินได้ตลอดวันเช้าสายบ่ายเย็นคอยเดี๋ยวนะที่พี่จะมาให้เนื้อเค็มก็มีนะอะไรก็ได้มาเถอะกินหมดพี่ก็ไม่มีจะกินฮะในใจคอเธอน่ะจะกินให้หมดจานเลยจ้ะไม่เนียนน้ำเค็มนี่ไงล่ะอย่างดีชนะเสียแต่ว่าย่างไว้ตั้งหลายวันแล้วล่ะไม่ถือช้าก่อนช้าก่อนไม่เนียนปู่โทช้าก่อนช้าก่อนนี่เนื้อนี่มันเค็มกินเข้าไปได้เดี๋ยวก็หายน้ำแย่แค่นี้ก็พอฮ
เลยข้าเนี่ยฉันยกไปเธอนะส่วนฉันจะนอนที่นอกเสียงอ้าวแล้วพี่ล่ะไม่ต้องเกรงใจฉันสิผู้หญิงจะไปนอนที่นอกเสียงได้ไงนะสุภาพบุรุษผู้มีวัฒนธรรมอย่างฉันเนี่ยย่อมให้เกียรติสุภาพสตรีเสมอนะเธอครอบครองข้านี่แล้วกันไม่ต้องตัวแย่งอ่ะนะเดี๋ยวฉันไปตักน้ำท่านอ้าวนี่น่ะน้ำหากเธอบอกฉันบอกกันสักนิดปล่อยให้คิดคิดจนละเมอใจฉันยังหวาดพลาดแล้วจะเกิดอ่านใจของเธอยากนักคนดีเผยไมตรีถ้าเป็นไรบอกเพียงให้รู้ว่าเธอก็รักชื่นใจนักรักกันอายใครมนรักเล้าลมเนียวโน้มเธอให้แอบเอารักไปซ่อนไว้ในตาในยนาคือหน้าต่างใจอย่าปิดอย่าบังอย่านั่งใจลอยปล่อยให้ง้อยเงาไปทำไมความรักรออยู่อาจรู้กันได้มองตารู้ใจทราบซึ้งไมตรีเพราะเรามีมนต์รักดวงใจ
ที่หมดแล้วไงล่ะพ่อพี่ชูเพื่อว่าถ้าทำมันดีควรเรียกพี่ชูวิทย์เนียนกำลังจะบอกว่าเราน่ะยากจนในการงานดีต้องจะมีกระจายพูดถึงเรื่องรักน้องเอ๋ยน้องพี่น้องเป็นเพื่อนปลอบชีวิตพี่นี้ลำบากลำเค็ญเพราะเราเห็นอยู่กันสองคนเรายากจนต้องจำฟื้นทนก้มหน้าเลี้ยวดูห้องหับหลับนอนหัวใจสะท้อนพี่อ่อนระอาอยู่กันตามประสาถึงใครจะว่าช่างใครเรารวมเรารักกันมาถึงใครอิจฉาช่างเป็นไรเราแสนจนคนแค้นเหลือดีเราแสนจนคนแค้นเหลือดีจนหรือมีพี่กลัวฉันใดจนหรือมีพี่กลัวฉันใดกลัวน้องตรมคืนขมหรือไทยกลัวน้องตรมคืนขมหรือไทยกลัวน้องใหญ่ไม่เคยคิดเลยกลัวน้องใหญ่ไม่เคยคิดเลยโอ้ใจเจ้างามล้ำเหลือจะเอ่ยเราจนแต่เงินนะขึ้นใจพี่จริงมีทิ้งพี่ไปเราจนแต่เงินนะชื่นใจแต่รักเราไม่เคยจนเถิบมาสิเถิดแน่เอ่ยพี่กนกอดกันแก้จนแต่สนแล้วไงพี่กอดเธอสักนิดเป็นไรช่างไม่ระอายแก่ใจจะต้องอายใครใครเพราะรักเราไม่อยากจนมูไปไหนมาครับก็มาหาคุณนั่นแหละมาหาผมเชิญเชิญท่านมาบ้านครับผม
เซ็นรับเสียทางอำเภอเขาวานผมมาส่งนะเพื่อคุณได้รับใช้ชาติในสมรภูมิเซ็นจ้ะพรุ่งนี้ก็ไปรายงานตัวที่อำเภอซะเลยอะไรแล้วก็ปิดประตูหน้าต่างเสื้อให้ดีจ้ะนะประเดี๋ยวชาวบ้านแถวนี้ตาเป็นกุ้งยิงกันหมดนะครับอะไรคะพี่ชูวิทย์อะไรคะที่จะต้องจากเนียนไปแล้วที่ถูกระดมเขาจะส่งรบแนวหน้าที่ลูกจากเนียนโทษพี่ชูวิทย์ตอนนี้เนี่ยต้องอยู่คนเดียวนะจ๊ะแต่ว่าเนี่ยจะอยู่อย่างแบบผู้หญิงนี่ไม่ได้หรอกเนี่ยจะต้องเป็นผู้ชายแล้วก็ใช้ชื่อว่าชิดเป็นน้องชายของพี่เนี่ยเอาจดหมายนี่นะไปให้หัวหน้าหน่วยของพี่ที่กองขยะนะพี่บอกเขาไว้แล้วแล้วเขาก็เห็นใจพี่มากทีเดียวที่พี่จะต้องทำงานเพื่อรับใช้ประเทศชาติเขาจะรับเนียนเข้าทำงานแทนในฐานะที่เป็นน้องชายของพี่จดหมายนั่นน่ะเนียนเก็บเอาไว้เถอะพรุ่งนี้เช้าจะได้ไปให้หัวหน้ากองแต่เช้านะจ๊ะเนียนต้องอดทนต่อไปนี้ไม่มีเนียนที่นี่แต่จะมีชิดน้องชายของเจ้าชูจนกว่าชูมันจะกลับมาอยู่กับเนียนค่ะเนียนจะรอพี่เนียนพี่ไม่อยากไปเลยแต่ว่ามันจำเป็นเหลือเกินนินจ๋าถึงเวลาแล้วเราจากกันเมื่อเวลานาฬิกาตี8ทีเนียนได้ยินแล้วใช่ไหมจ๊ะค่ะ2โมงเช้าพอดีพี่ขอให้เนียนจำเอาไว้เราจากกันไกลเมื่อนาฬิกาตี8ทีถึงเวลา2โมงเช้าหรือ2ทุ่ม
นาฬิกาตีแปดทีครั้งใดพี่จะขอส่งใจมาถึงเนียนคืนใดเดินหงายขอให้เนียนมองเดินและส่งใจไปถึงพี่ยามใดที่เดินมืดพี่จะอาศัยดวงดาวทั่วฟ้าเป็นสื่อพาความคิดถึงมาถึงเนียนขอให้เนียนอย่าลืมมองฟ้าในเวลานั้นนะจ๊ะเนียนค่ะถ้านาฬิกาตีแปดทีเนียนจะส่งใจไปถึงพี่พี่ต้องไปแล้วพี่ลาแล้วนะแล้วก็อย่าลืมสองโมงเช้าและสองทุ่มค่ะสองโมงเช้าและสองทุ่มใจดีไว้นะตำรวจคะดิฉันอยากจะรบกวนถามอะไรสักหน่อยค่ะเชิญสิครับดิฉันมาหาบ้านหมอค่ะชื่อหมอยานค่ะแถวนี้มีไหมคะเคยได้ยินไหมคะนี่ค่ะดิฉันก็ว่าดิฉันมาถูกตามแผนที่นี่แล้วค่ะแต่ทำไมไม่มีก็ไม่ทราบหรือว่าจะอยู่คนละตรอกชื่อผีลึกหมอยานค่ะเป็นหมออะไรไม่ทราบครับเป็นหมอยาหมอตำแยหมอนวดหรือหมอความครับแกเป็นหมอดูค่ะเขาลือกันว่าแหมแม่นยำนักหนาค่ะแถวนี้ผมที่ไม่เคยได้ยินว่ามีหมอดูเลยเนี่ยครับผมก็อยู่ยามที่นี่มาหลายเดือนแล้วนะครับแต่แกก็อาจจะเพิ่งย้ายมาอยู่ก็ได้นะครับเพื่อความแน่นอนคุณควรเดินไปทางโน้นนะครับมีตรอกอยู่อีกแห่งนึงเราถามก็ดูอาจจะพบก็ได้ครับขอบคุณมากค่ะดิฉันจะไปหาดูเองนะคะมนุษย์เราเนี่ยเนาะเสียเงินทองเพื่อความสบายใจอย่างเดียวคือให้เขาชมThank you.
เดี๋ยวก่อนจ้ะขอถามอะไรสักหน่อยเถอะพ่อหนุ่มหน้าบ้านอยู่แถวนี้ใช่ไหมจ๊ะอยู่หลังวัดครับเออพ่อคุณพ่อน่ะลากรถเก็บขยะอยู่แถวเนี้ยพ่อรู้จักบ้านหมอดูที่ชื่อยานไหมแม่ฉันเดินหาซะแทบอ่อนใจเนี่ยว่าไงป่ะไม่ทราบครับเออถามใครๆก็ไม่รู้จักฉันถ้าจะถูกหลอกซะแล้วพ่อหนุ่มเออลาแล้วนะพ่อนะนี่ของฉันเองขอบใจมากไม่เป็นไรค่ะเอ๊ะนี่ผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยลาครับผู้ชายครับผมลาละอ้าวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพูดกันก่อนซุ่มเสียงอย่างเงี้ยผู้หญิงแน่ๆเชียวไหนหันมานี่สิเธอน่ะมีบุญคุณต่อฉันมากเราควรจะได้รู้จักกันแล้วก็ทำไมมาปลอมเป็นผู้ชายอย่างนี้ล่ะฮะเออหน้าตาก็สวยซะด้วยสิจำเป็นค่ะเขาไม่รับคนงานหญิงพี่หนูไม่อยู่เข้าไปรบเลยต้องทำงานค่ะโถหน้าสมเพชหนูชื่ออะไรจ๊ะเนียนค่ะแล้วก็ญาติพี่น้องหนูไม่มีบ้างหรือจ๊ะไม่มีค่ะหนูต้องอยู่คนเดียวไม่ต้องปลอมเป็นผู้ชายหนูเนียนหนูเป็นคนดีสัตย์ซื่อความซื่อตรงของหนูมีค่ามากฉันรักความสัตย์ซื่อของหนูฉันเองก็ไม่มีลูกหนูก็ไม่มีญาติแล้วก็เป็นผู้หญิงแล้วคนเดียวอย่างเงี้ยจะมาอยู่คนเดียวยังไงได้ฮะไปเถอะไปอยู่ซะกับฉันเออยิ้มก็สวยซะด้วยนี่ฉันจะเลี้ยงให้ดีเชียวลืมไอ้รถขยะน่ะซะเถอะนะแล้วก็ทิ้งมันไว้ที่นั่นล่ะเดินไปขึ้นรถนะไปตรงกลับบ้านละไปที่บ้านมีทุกสิ่งทุกอย่างที่หนูต้องการไปไปกันไปสิไอ้ตายแล้วอะไรกันเนี่ยฮะอะไรกันคุณนายเดินเข้ามาในตรอกนานแล้วไปตามทีสิกรอกไหนอ่ะกรอกนู่นไงว่าแล้วทำไมไม่ปลุกฉันเล่าตายแล้วเนี่ยคุณนายกลับมาโดนด่าแน่ฉันคุณนายสงสารแกน่ะสั่งไม่ให้ปลุกสั่งไม่ให้ปลุกไม่ให้ปลุกแล้วบีบแกรทำไมคนกำลังนอนสบายสบายเป็นโรคเส้นประสาทไม่ใช่เหรอคุณฟลิปคะครับเกิดเรื่องใหญ่ค่ะครับนี่ฉันขอแจ้งความค่ะได้ครับได้ด่วนค่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเร็วๆหน่อยค่ะได้ครับได้ครับตอนนั้นนะฮะเลิกกันครับครับสวัสดีครับอ้าวคุณผลิตเรื่องอะไรกันล่ะคนค่ะคนหายค่ะเอ๊ะคนหายเด็กเหรอผู้ใหญ่ค่ะนายเขาอีฉันเองค่ะคุณผลิตค่ะชื่อคุณนายสายสวรรค์เป็นมหาเศรษฐีใหญ่ของเมืองไทยท่านจะมาหาหมอดูแล้วก็หายไปค่ะอ๋อมาหาหมอดูรูปร่างปั๊มๆเหมือนกับปกตั้งชัยใช่ไหมใช่ค่ะนั่นยังไงล่ะมาหน่อยแล้วใช่ไหมตายนี่ไปจูงมือเจ้าหนุ่มน้อยที่ไหนมาว่าเองกะกุ้ยอ่ะ
โถเบาเที่ยวตามหาคุณนายนั่นใครคะน่ะนี่ลูกฉันไม่ใช่ชายนะเป็นผู้หญิงแกซุกซนชอบปลอมเป็นผู้ชายอย่างนี้แหละก็ท่านไม่เคยมีลูกนี่อุ้ยเคยค่ะเคยคุณหนูปลอมตัวเป็นผู้ชายหนีมาเที่ยวค่ะไปกันทะลุไปรีบไปเร็วก็นั่นมันเจ้าชิดน้องชายเจ้าชูนี่นะแม้กลายเป็นลูกสาวเศรษฐีไปได้นะปิ๋วเอาแล้วเข้าอย่าด่านายค่ะยอดดวงใจอย่าได้อาวรหลับนอนเสียเถิดควันตาฟังแล้วจำรำวาจาแม่ขอพรรณนาให้ฟังรักต้องระวังเมารักนึกมักประดังข้างใจปล่อยอารมณ์นิยมคำวอนความจริงไม่มีแน่นอนต้องสังวรทั่วไปเป็นหญิงความจริงลำบากยากใจผิดหวังเพื่อคลั่งอะไรอาวรพิศวาสพลาดขาตอนบันทอนร้อนรันจวนไม่จำเป็นอย่าเล่นกับไฟความรักร้อนเท้าไม่ร้องครวญจงคะเนอย่าเรรวนเรื่องรักนั้นต้องใคร่ครวญให้ดีหญิงเราเคยเปรียบความสวยเทียบมาลีอย่าให้เขามาขยี้ดมเล่นเมื่อมีชายไม้ป้องตรองดูร่างกายอับอายโอสูเลือกหาคู่จำเป็นกราดรักอกหักลำบากอยากเย็นใจช้ำระกำลำเข็นมีคู่ชายใดเลิศควรเธอเชิดชูเลือกดูไว้คู่ครองเอแม่คุณแม่ร้องเพราะเหลือเกินค่ะนักร้องสาวๆหนูว่าสู้คุณแม่ไม่ได้เลยค่ะแล้วลูกเราไม่เห็นให้แม่ได้ยินเสียงสักทีนี่ไหนว่าชอบร้องเพลงเหมือนกันไม่ใช่เหรอพี่ชูวิทย์ชอบร้องเพลงได้พลอยให้หนูชอบร้องไปด้วยแต่เพลงที่ร้องน่ะเหมาะสำหรับในกระท่อมไม่เหมาะที่จะมาร้องในสถานที่นี้ความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมน่ะอยู่ที่ผู้ร้องและผู้ฟังไม่ใช่อยู่ที่สถานที่ถ้าหากผู้ร้องอยากร้องผู้ฟังอยากฟังทุกแรงก็มีค่าเหมือนกันแขกมหาค่ะมีแขกค่ะแขกที่ไหนคนเก่าแล้วปิ๋วก็คนนั้นนะคะด็อกเตอร์ธานินนะคะคุณแม่ลูกเบื่อเขาชอบพูดฝรั่งคนไทยทั้งที่เราก็เป็นคนไทยและที่นี่ก็เมืองไทยลูกนวราชคิดอย่างนั้นไม่ถูกลูกคนเราน่าจะให้เหมือนกันไม่ได้คนหนึ่งก็มีแบบอย่างหนึ่งลูกยิ่งคบคนมากขึ้นก็จะได้เปรียบมากขึ้น
พราะว่าเราได้ศึกษาคนในแบบต่างๆกันอย่างอีฉันเป็นต้นค่ะพบมาหลายแบบค่ะเจ๊กฝรั่งแขกยวนนางปิ๋วออกไปได้ไปเชิญคุณธานินเข้ามามานะและแกก็จัดหาน้ำหาท่าให้เขากินด้วยนะจบค่ะเชิญค่ะคุณด็อกโต Never mind thank you สปอคอังกฤษนะGood morning เชิญนั่งสิคะ thank you ตามสบายนะคะหนูคุยกับคุณธามินเขาก่อนนะลูกนะแม่จะเข้าไปข้างในไปดูพ่อจัดตั้งกับข้าวกับปลานะลูกนะThank you, doctor. Thank you. Thank you. ผมไม่ได้พบคุณ one week เต็มๆแม้ใจคอผมแทบขาดรอนทานน้ำสิคะ Thank you. ผมขอดื่มให้กับมิตรภาพอันสดใสประดุจท้องฟ้าที่ปราศจากมีอีกแก้วเลยค่ะเดี๋ยวเรียกมาใหม่ได้โอ้พอแล้วเพื่อคุณก็จริงอยู่แต่ว่าเพื่อสวัสดิภาพของท้องผมด้วยเพื่อจะไม่ให้ท้องแตกเสียเพราะดื่มน้ำที่นี่หรอค่ะวันเนี้ยโอ้ผมนัดคุณไว้วันนี้ยังจำได้ไหมว่าใครคนหนึ่งเขานัดคุณไว้ถ้าคุณจำไม่ได้ผมจะบอกให้ผมเองเป็นคนนัดคุณไว้ผมก็ต้องมีงานแต่ว่าด็อกเตอร์อย่างผมในไทยแลนด์ที่แสนจะคับแคบผมย่อมจะมีค่าเสมอเสมอและเสมออ๋อนัดไว้ดิฉันลืมสนิทไม่เป็นไรการลืมอยู่ที่คุณแต่การจำอยู่ที่ผมผมมาวันนี้ก็เพื ออย่าตกใจเพียงแต่นั่งนิ่งๆและฟังเสียงบริสุทธิ์จากหัวใจของผมเสียงนั้นกำลังจะบอกกับคุณว่าในโลกนี้ไม่มีหญิงใดที่ผมจะปรารถนาเท่ากับคุณคุณนวรัตน์เทพีแห่งโชคและความเมตตาของผมขอได้โปรดรับความรักที่ผมอุตส่าห์แบกข้ามทวีปมา 3-4 ทวีปด้วยกันอะไรก็ไม่รู้อย่าตกใจคุณเนี่ยเลอะเทอะใหญ่ละอย่ารีบร้อนเพียงแต่รับปากแต่งงานกับผมแล้วผมจะขอให้คุณพ่อของผมมาสู่ขอคุณกับคุณมากคิดภาพเจ้างามเชื้อฉันแจ่มจันทร์ขวัญตาของพี่ขวัญเอ่ยดวงฤดีที่จากมาโอ้ว่าดึกแล้วนะแก้วตาพี่คงตรงป่านนี้คงเฝ้าโศกสันตั้งแต่จากกันทุกวันที่ระทมคิดถึงพี่ตรมคิดถึงพี่ตรมใจเออพิษภาพเจ้างามชื่อชาย
ที่คล้ายวอนเฉลยควันเอ่ยสวยจริงยิ่งกว่าใครถึงพี่จะอยู่แห่งไหนพี่ก็เหมือนที่มองดูเดือนเหมือนมองหน้าเจ้าเพราะรักเจ้าสาวเพราะรักเจ้าสาวสามเชิงโอละนะโอละนะWe'll be right back.
้าค่ะนี่ไงสองต่อเห็นไหมล่ะเห็นฝีมือข้าไหมล่ะลังปิ๋วเดี๋ยวคุณนายปิ๋วมีทีเด็ดเจ้ากะใจยะสามต่อเข้าฮอตจ้ะค่ะทำกินดีเดี๋ยวแม่ตัดกันเดือนซะดิเอาฉันให้คุณนายรับทานก็ได้ไม่เอาเลิกไม่เละเสียงรถใครมาเฮ้ปิ๋วไปดูสิบ้านทองเขาใหญ่โตหรูหราจริงไม่เลวเลยพ่อหนูนี่เลือกไม่เลวเลยลูกพ่อมันต้องไอ้ใดอย่างนี้สินะจะมีเมียทั้งทีอ้อมต้องเห็นหน้าเห็นหลังเข้าไปข้างในดีกว่าป้าข้างในยังมีสิ่งที่ป้าจะต้องตกตะลึงอีกมากมายนะเชิญเจ้าค่ะคุณนายขึ้นไปข้างบนเมื่อกี้นี่เองเจ้าค่ะปริฉันจะเรียนลงมาเจ้าค่ะเชิญนั่งเจ้าค่ะครับเชิญคนนี้โอ้โน่เซอร์วันต์เชิญนั่งก่อนเจ้าค่ะปริฉันขึ้นไปเรียนเจ้าค่ะคุณพ่อเชิญนั่งสิครับบ้านช่องเขาจัดมีระเบียบเรียบร้อยดีครับสวัสดีค่ะคุณสวัสดีครับคุณพ่อผมคุณขจรบัวหานสวัสดีครับเชิญสิคะเชิญนั่งตาสบายค่ะหายไปไหนคะหมู่นี้ไม่เห็นมาคุยกับแม่หนูที่ผมหายไปหลายวันก็เกี่ยวกับว่าจะเตรียมโครงการอันใหญ่โตมโหฬารเกี่ยวกับหาน้ำส้มก่อนค่ะครับเจอสิฮะครับแล้วก็เรามาคุยกันท่านโทษนะฮะท่านขุนดิฉันน่ะมีนิสัยตรงๆมีเรื่องอะไรก็ชอบพูดสั้นๆเปิดเผย อย่างนี้แหละชอบนักละค่ะแหมนิสัยอย่างนี้ช่างเหมือนกับผมเปียบเลยเดี๋ยวครับถ้างั้นผมจะได้เริ่มเรื่องเป็นคำนำคือว่าผมได้ไปเรียนกับคุณพ่อว่าเราทั้งสองคนหมายความว่าคุณนวรัตน์กับผมคือว่าทั้งสองหนุ่มสาวซึ่งควรกันยิ่งนักนี้สมควรแก่เวลาเหลือเกินแล้วเอ๊คุณกับลูกอีฉันสมควรแก่เวลาเอ๊ดิฉันยังไม่เข้าใจเอาอย่างนี้เถอะครับผมจะช่วยอธิบายเด็กอีกคนคือว่าพ่อหนูบุตรของผมกับบุตรบุตรีของคุณนายต่างก็ได้บ่มความปฏิพัทธ์กันไว้จนงอมพระรามเอ้ยหาไม่ได้ผมหมายความว่าสุกงอมเหมือนผลมะม่วงอกร่องที่มีสีเหลืองจ๋อยอันเป็นทัศนียอุทาหรณ์สำแดงให้เห็นถึงวาระดิถีอันควรแก่การที่จะปิดลงมาปอกรับทานกับข้าวเหนียวสักทีเขาจึงได้รัตนาผมซึ่งเป็นผู้ก่อการปฏิสนธิให้เขาได้มาเป็นพลเมืองของประเทศไทยหรือถ้าจะพูดกันง่ายๆก็คือว่าเป็นบิดาเขาให้ช่วยมาเจริญพรเอ้ยท่านโทษครับมาเจริญพันธไมตรีเกี่ยวด้วยปัญหาสำคัญยิ่งอันนี้นะครับเอาละค่ะพอแล้วค่ะค่ะดิฉันเข้าใจหมดแล้วสรุปได้สั้นๆก็ท่านขุนก็จะมาขอลูกสาวอีฉันใช่ค่ะให้กับลูกชายท่านขุนเท่านั้นเองอย่างว่านะครับคือแม่คุณนายนี่ช่างเป็นผู้ปรีชาสามารถ
อย่างยอดเยี่ยมเจ้าครับเดี๋ยวนะฮะปิ๋วปิ๋วไอ้เจ้าขานี่สิไปบอกลูกนวรัตน์นะว่าฉันให้มานี่เจ้าค่ะหมู่นี้ลูกนวรัตน์ก็ไม่ค่อยจะสบายใจซะด้วยค่ะท่านขุนคะดิฉันน่ะก็เป็นคนมีอายุก็จริงค่ะแต่ความคิดใหม่เสมอค่ะ เรื่องอย่างนี้ดิฉันไม่ชอบวิธีข่มเขาโคให้กินหญ้าต้องการให้ลูกเขาวินิจฉัยชีวิตของเขาเองถ้าลูกดิฉันตกลงดิฉันก็โอเคถ้าลูกไม่ตกลงดิฉันก็โนเคดิฉันชอบอย่างนี้จริงๆค่ะแหมประชาธิปไตยเจี๊ยบเดียวครับทันสมัยดีแท้ๆผมเองก็ชอบอย่างนี้เหมือนกันครับเหมือนกันค่ะอีฉันชอบพูดตรงๆค่ะมาครับคุณนวรัตน์มาแล้วครับลูกนี่ท่านขุนท่านขุนขจรบีดาของคุณธานินไงลูกสวัสดี หน้าตาสละสลวยใช้ไรดีมากเดียวท่านโทษอายุเท่าไรแล้วครับ19ค่ะแหมสมกันเปียบเดียว พ่อหนูของผมกลับจากนอกปีนี้ก็ย่างเข้า25ศตวรรษเอ้ย25ขวบก็แล้ว นับว่าเป็นวัยที่เหมาะสมกันอย่างยิ่งเจ้าครับ วันนี้ท่านขุนท่านอุตสาห์เป็นผู้ใหญ่มาถามความสมัครใจของลูกเกี่ยวกับคุณธานินเรื่องนั้นล่ะลูกเรื่องที่ลูกพูดว่าคุณธานินน่ะพูดกับลูกเสมอๆไงล่ะเรื่องแต่งงานเหรอคะกล้าหาญชามใจฉะฉานดีแท้ก็เรื่องนั้นแหละครับขอบคุณที่ท่านขุนและคุณธานินให้เกียรติแต่ดิฉันมีความคิดอย่างหนึ่งว่าธรรมดาคนเราที่จะอยู่ร่วมชีวิตกันต้องมีอะไรอะไรตรงกันหลายอย่างสำหรับดิฉันต้องการสามอย่างอะไรบ้างครับอย่างที่หนึ่งคือความรักอย่างที่สองรสนิยมอย่างที่สามสำคัญที่สุดต้องมีความกรุณาปราณีค่ะโธ่เรื่องเล็กจะตายไปครับสำหรับข้อแรกคือความรักข้อนี้ถึงแม้ว่าคุณนาวจะรักผมน้อยกว่าที่ผมรักคุณแต่ว่าอยู่ไปเราก็อาจจะรักกันได้จริงไหมครับแม้รสนิยมเราก็อาจจะบังคับตัวเองให้สอดคล้องต้องกันได้เช่นเป็นต้นว่าผมชอบสีแดงแต่ว่าคุณนวรัตน์ชอบสีเขียวในไม่ช้าผมอาจจะบังคับตัวผมให้ชอบสีเขียวเหมือนกันจริงไหมครับถูกค่ะความรักและรสนิยมเราอาจอนุโลมให้กันและกันได้แล้วข้อที่สามความกรุณาปราณีอ๋อไอ้ข้อนี้ละขอให้มั่นใจนะครับลูกผมได้รับการอบรมศึกษาอย่างดีมาผ่านเมืองนอกเมืองนาจนได้รับปริญญาบัตรมาแล้วไอ้ความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอะไรต่ออะไรพันนี้มันมีแน่แล้วก็ลืดผมตระกูลผมเรื่องความกรุณาปราณีมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์แล้วก็รับรองเลยครับแน่หรือคะตระกูลท่านกรุณาปราณีต่อเพื่อนมนุษย์ยิ่งกว่าแน่สิครับรับรองด้วยเกียรติของคุณขจรโมหานเลยทีเดียวคุณแม่คะลูกขอเล่าเรื่องเกี่ยวกับความกรุณาปราณีของมนุษย์ต่อเพื่อนมนุษย์สักเรื่องคุณแม่อนุญาตนะคะเล่าเถอะลูกแม่กำลังฟังอยู่แล้วลูกคุณธานินโปรดฟังนะคะผมกำลังรอรับฟังด้วยความสนใจเป็นอย่างยิ่งครับเมื่อประมาณ1ปีนี้เองมีเด็กสาวคนหนึ่งยากจนเหลือเกิน
กำพร้าพ่อแม่ถึงก็ต้องขอทานเขากินวันหนึ่งขอทานเขาไม่ได้ด้วยความหิวจึงทำให้เด็กคนนั้นสิ้นความเกรงกลัวต่อกฎหมายจึงตัดสินใจวิ่งราวห่อข้าวจากท่านผู้ดีคนหนึ่งความจริงข้าวห่อนั้นท่านผู้ดีผู้นั้นไม่ได้ซื้อไปกินเองท่านซื้อไปให้หมาที่บ้านกินเด็กสาวคนนั้นก็คว้าห่อข้าววิ่งหนีไปเพราะความหิวแต่ท่านผู้ดีผู้นั้นได้พาตำรวจไล่ตามจับเห็นไหมคะผู้มีเมตตาข้าวให้หมากินแท้ๆยังตามตำรวจจับเพราะดีที่มีคนจนๆคนหนึ่งช่วยไว้ไม่อย่างนั้นเด็กสาวคนนั้นก็คงติดตารางเพราะข้าวหมาห่อนั้นแม่น่าเห็นใจเด็กคนนั้นมากไอ้ผู้ดีคนนั้นช่างระยำเสียจริงๆคนเราลงท้องเนี่ยหิวโหยถึงกับวิ่งราวห่อข้าวมันก็หมายความว่าท้องนี่เต็มไปด้วยความหิวและโหยใช่ไหมป้าอย่าออกความเห็นอะไรเลยมันเรื่องนี้มันไม่ค่อยจะแน่นอนอะไรนักนะอะไรไม่แน่นอนป้ามันระยำชัดๆทีเดียวนี่ถ้าหากว่ามันได้มีโอกาสเป็นเจอกับผมสักเล็กน้อยแล้วก็คุณเอาละครับให้ตายสิผมแตะจริงๆคนอะไรไม่มีความเมตตาปราณีซะเลยอย่างนี้ผมรับรองได้นิสัยของผมไม่เคยมีเลยครับท่านและคุณธานินก็ได้ฟังแล้วเราลองมาลองความเห็นดูสิคะว่าท่านผู้ดีใจร้ายคนนั้นน่ะเราควรจะคบหรือไม่โอ้อย่างแม่เงี้ยนะลูกนะไม่คบเด็ดขาดเลยเชียวค่ะสำหรับผมนอกจากจะไม่ครบถ้าหากว่าผมได้เจอผมอาจจะดีดลูกควายให้สักเพลงหนักๆสองสามทีแล้วท่านเหรอคะจะว่าอย่างไร อยากท่านก็ตอบไม่ได้เพราะอะไรท่านจึงอ้อมแอมเพราะท่านผู้ดีที่ดิฉันเล่าเนี่ยคือท่านขุนผู้นี้ดังนั้นการแต่งงานครั้งนี้จะมีไม่ได้เพราะดิฉันไม่อาจทนอยู่กับตระกูลที่ไม่มีความปราณีต่อเพื่อนมนุษย์ท่านขุนก็ได้ยินลูกสาวดิฉันตอบแล้วใช่ไหมล่ะคะต่อไปนี้ดิฉันก็บอกได้คำเดียวว่าโนเคค่ะยูนั่นเองยูนั่นเองใช่ไหมป๋าป๋าคือไอ้หมอคนนั้นไอ้หมอคนนั้นคือป๋าโอ้โหไอ้ชันดอลเอ้ยยูโกยูโกแกเอาฮะยูทูแกเอาทำมาเด้ไอ้คิดคุณถึงหรือยังกำแพงวัดบาทวิถีตรงที่กันได้พบเรียนครั้งแรกน่ะไอ้ตามคำอธิบายของแกมันก็มีที่นี่ทีเดียวเท่านั้นแหละกันก็สงสัยว่าจะใช่นะชูแกนั่งฝันหวานอยู่ตรงนี้คนเดียวไปของพลางก่อนนะฉันเห็นจะต้องไปหาเงินทองสักทีรู้ไหมมือเย็นนี่เรายังไม่รู้จะไปกินที่ไหนเลยสังกะสีข้างขาวาดฉันงัดขายถ้าฉันเกือบไม่มีจะคลุมหัวอยู่เลยเออปล่อยฉันไว้แถวนี้ล่ะบรรยากาศเก่าๆงี้เชื่อว่าฉันคงจะมีความสุขและไม่ต้องห่วงใยอะไรอีกแล้วจะคุยก็ไม่ต้องห่วงอะไรอย่างน้อยแกก็ต้องห่วงท้องของแกเดี๋ยวนี้ตาแกก็บอดไปสมัครงานที่ไหนไม่มีใครเขารับถ้าแกขืนนองตัวแกอาจจะอดตายก็ได้นะฉันไปเออพูนเดี๋ยวจะเพิ่งไปนั่งลงก่อนสิฉันจะเล่าให้แกฟังถึงว่าฉันได้พบเมียนยังไงบ้างขอโทษนะตรงนี้แหละ
นั่นสิเออนั่นเดี๋ยวขาที่นี่ไปต่อเออพูดทำไมตรงนี้ละแกที่ฉันได้พบเนียนและได้ช่วยให้เนียนรอดพ้นจากการถูกจับเพราะว่าไปวิ่งราวเขาโดยที่ฉันเอาไปซ่อนไว้ในรถขยะเนียนรอดจากการถูกจับก็จริงแต่ว่าฉันรอดเหมือนกันแต่รอดจากคนที่มีหัวใจว่างเป็นคนที่มีหัวใจเต็มเพราะเนียนฉันจะบอกให้แกรู้ก็ได้ว่าฉันกับเนียนเคยมานั่งด้วยกันที่ตรงนี้แกเนียนน่ะน่ารักน่าเอ็นดูมีเสน่ห์ไปหมดไม่ว่าจะเป็นยามโกรธหรือว่ายามอายพูนทำไมถึงเงียบไปล่ะแกกำลังฟังฉันอยู่หรือเปล่าพูนพูนพูนลุกขึ้นไปลุกขึ้นไปโอ้ยเป็นไรอ่ะขอโทษเพื่อนกันงีบไปหน่อยแม่หลับตาทีไรเห็นแต่ภาพการรบทุกทีนี่แหละสงครามมันมีแต่ทำลายทั้งร่างกายจิตใจแล้วก็ประสาทไปหมดชูวิทย์ชูวิทย์นี่คุณกลับแล้วเหรอเนี่ยใครอ่ะตำรวจเสียงใครอ่ะโธ่จำเพื่อนเก่าไม่ได้เหรอฮะหมูสักยังไงเล่าเอ๊ะชูวิทย์ตาคุณเป็นอะไรไปน่ะไม่เป็นอะไรหรอกครับเพียงแต่ว่ามองไม่เห็นเท่านั้นแหละครับโธ่ชูวิทย์นี่แหละหมูผลของสงครามมันมีแต่ทำลายไม่เคยสร้างสรรค์อะไรเลยชูแกได้พบเพื่อนเก่าของแกแล้วฉันจะรีบไปทำธุระที่ว่าสักหน่อยนะเออไปขอให้แกโชคดีนะเออหมูครับถ้ายังไงถ้าผมมาไม่ทันแล้วก็หมูช่วยพาเจ้าชูนี่กลับไปส่งบ้านหน่อยนะครับเอาเถอะไม่ต้องห่วงหรอกจะให้ผมช่วยอะไรได้บ้างชูวิทย์ผมสงสารคุณเหลือเกินถ้าว่าหมูสงสารผมขอช่วยผมนิดเดียวเท่านั้นแหละครับหมูนั่งลงใกล้ๆผมหน่อยสิครับสิครับหมูพบคนที่ชื่อเนียนหรือเปล่าครับเนียนผู้หญิงที่ปลอมตัวเป็นผู้ชายแล้วที่ให้ชื่อว่าชิดใช่ไหมนะใช่ครับใช่แล้วครับเพื่อความปลอดภัยของเนียนเมื่อผมไม่อยู่เนียนจึงต้องกลายเป็นเจ้าชิดครับโอ้ยคุณเดี๋ยวนี้เนียนเขาก็สบายไปแล้วล่ะเนียนสบายไปแล้วหมู่คงรู้เรื่องอะไรของเนียนดีเล่าต่อไปสิครับเนียนของผมเวลานี้นะเป็นไงบ้างครับเนียนน่ะก็เป็นคนมีโชคดีนะคุณชูวิทย์วันหนึ่งขณะที่เขาลากรถขยะแล้วก็นั่งพักเหนื่อยอยู่แถวๆนี้ก็มีเศรษฐีนีคนหนึ่งผ่านมาทางนี้เพื่อจะไปหาหมอดูก็ทำสร้อยเพชรตกไว้เนียนเขาก็เก็บได้เอาไปคืนให้แกก็เลยจับได้ว่าเนียนน่ะเป็นผู้หญิงก็เลยรับไปเลี้ยงเป็นลูกเดี๋ยวนี้สุขโขไปเลยคุณเนียนมีความสุขมีโชคดีเนียนมีโชคดีพี่ก็ยินดีด้วยเวลานี้เนียนกำลังรอคุณคุณไม่ไปหาเนียนบ้างเหรอเออผมได้ข่าวแว่วๆว่านักเรียนนอกลูกเศรษฐีมาติดพันอยู่คุณน่ะควรรีบไปพบเรียนนะชูวิทย์เดี๋ยวนี้เรียนเป็นดอกฟ้าก็ควรที่จะคู่ควรกับ
คนชนชั้นเดียวกันถ้าเนียนแต่งงานไปกับคนดีทั้งความรู้และฐานะอย่างนั้นผมก็ยินดีหมู่ผมรู้เรื่องเช่นนี้ก็ทำให้ผมหายห่วงผมทนมีชีวิตอยู่เช่นนี้ก็เพราะเป็นห่วงเนียนคนเดียวเท่านั้นแหละครับหมู่ครับผมหมดห่วงแล้วครับผมไม่จำเป็นที่ต้องมีชีวิตอยู่เพื่อใครอีกแล้วผมสิ้นห่วงแล้วจริงๆแต่คุณควรจะรีบไปพบเนียนนะถ้าผมรู้ว่าเนียนมีความสุขผมยังไปพบก็เท่ากับว่าผมได้ไปดึงเธอลงมาผมไม่ไปแน่ผมจะยังขอเป็นผงคลีดินอยู่เช่นนี้แต่ถ้าเมื่อใดเนียนมีทุกข์เหมือนเมื่อก่อนผมจะไปช่วยเท่าที่คนพิการอย่างผมจะช่วยได้หมู่ครับช่วยพาผมไปส่งที่บ้านของผมหน่อยเถอะครับผมอยากไปบ้านไปเพื่อความสุขใจครั้งสุดท้ายบรรยากาศเก่าๆที่บ้านคงทำให้ผมมีความสุขอีกสักครั้งหนึ่งผมเห็นใจคุณชูวิทย์ลูกผู้ชายอย่างคุณรักผู้หญิงโดยบริสุทธิ์ใจจริงๆเอาเถอะกูสอนอันนี้จะไม่ไปไหนซะหรอกคุณชูวิทย์ถึงแล้วคุณชูวิทย์ถึงแล้วครับหมู่ครับถึงนี่คุณชูวิทย์ถึงนี่เก้านี่บันไดโอ้ยังจำได้ครับหมู่ไม่ต้องจูงครับผมยังจำได้ดีทุกสิ่งทุกอย่างครับหมู่ขอบใจมากครับหมู่ครับอย่างนั้นผมกลับแล้วนะคุณชูวิทย์นะสวัสดีครับนะครับสวนมัวนึกเกรงหน้ากลัวอกรัวใจสั่นดังตะวันสูญสิ้นสวรรค์รำไรยามไรจันทรามืดฟ้ามัวดินน้ำตาหลั่งรินกล้ำกลืนเพียงหัวใจรักอันสดใสอยู่ไหนกันเล่าช่วยปลอบเรายิ้มชื่น
ันจะมัวสลัวเพียงใดไม่หายคลายคืนรักคงยั่งยืนมิคลายเปรียบรักคนจนเหมือนวิมานตระการพ้นสร้างอยู่บนทรายตราฟ้าดินมาลายแต่รักไม่หายไม่คลายรู้รักกันซื่อตรงแล้วคงสักวันสวรรค์สว่างช่วยส่องทางรักข้าคอยหาดวงใจดังไรตะวันคอยแสงจันทราขอจงเมตตาสวรรค์มือใครใครน่ะเนียนครับพี่ชูเนียนเนียนเนียนมาทำไมอ่ะพ่อบอกพี่ชูทำไมถามเนียนอย่างนั้นในโลกนี้ถ้าเนียนไม่มาหาพี่แล้วเนียนควรจะไปหาใครเนียนไม่ควรจะมาเนียนควรจะคิดว่าพี่ตายเนียนกับพี่เนี่ยอยู่กันคนละโลกแล้วรู้ไหมมานั่งนี่พี่ชูพี่รู้เรื่องเนียนแล้วเนียนก็รู้เรื่องพี่ยิ่งพี่เคราะห์ร้ายเนียนก็เห็นจำเป็นที่เราจะต้องอยู่โลกเดียวกันเราจะแบ่งโลกกันไม่ได้พี่ชูวิทย์คะที่เนียนพูดเนี่ยถูกหรือเปล่าเนียนพูดถูกตามความรู้สึกของเนียนแต่ตามเหตุผลของสังคมและตามเหตุผลของข้อเท็จจริงพี่จะรู้สึกอย่างเนียนไม่ได้เนียนกลับไปเถอะที่มีเจ้าภูนคอยดูแลอยู่แล้วล่ะเนียนกลับไปเถอะที่ที่เนียนอยู่น่ะคือแดนสวรรค์ปล่อยพี่ไว้ในแดนนรกนี่ก็แล้วกันชินกับมันซะแล้วแดนนรกที่พี่เคยอยู่พี่ไม่ได้มีเยื่อใยละกับเนียนเลยพี่ไม่ได้รักเนียนเลยพ่อพี่ชูเนียนฟังพี่ที่ที่เนียนกลับไปสู่วิมานของเนียนนั่นน่ะเพราะว่าพี่รักเนียนเนียนก็มีฐานะดีแล้วมีความสุขและยังมีคู่มั่นไม่จริงเนียนไม่ได้มั่นกับใครทั้งนั้นนอกจากมั่นด้วยดวงใจของพี่มั่นหรือไม่มั่นคนคนนั้นก็เหมาะสมกับเนียนทุกประการพี่สิไม่เหมาะสมกับใครทั้งสิ้นนอกจากจะยากจนแล้วพี่ก็ยังพิการตาบอดพี่เป็นยอดชีวิตของเนียนเป็นทุกอย่างที่รวมอยู่ในวิญญาณของเนียนเนียนประสบโชคอยู่ทุกวันนี้เพราะพี่คนเดียวเท่านั้นไม่ใช่เพราะพี่เนียนได้ดีก็เพราะตัวของเนียนเองต่างหากปล่อยพี่ไว้ตามทางของพี่เนียนไม่ยอมเนียนจะอยู่กับพี่แม้ทั้งกลิ่นกายก็เป็นกลิ่นของเนียนคนใหม่กลิ่นผู้ดีออกไปเนียนไปไม่ได้เนียนรักพี่พี่ชูเนียนรักพี่จริงๆพี่ชูเนียนเอาข้าวกับเนื้อเค็มมาให้พี่
อย่างที่เราเคยกินด้วยกันเมื่อก่อนน่ะพี่ชูจำได้ไหมคะเรียนจะป้อนพี่พี่เพิ่งเดี๋ยวก่อนพี่อยากจะวานอะไรแล้วก็ขอร้องอะไรสักอย่างได้ไหมอะไรคะพี่อยากจะดื่มอะไรเย็นๆช่วยเดินออกไปที่ร้านเจ๊กาแฟปากกรอกแล้วก็ซื้อติดมือมาสักขวดนะได้ค่ะคอยเดี๋ยวนะคะเนียนบอกว่าให้รอทานพร้อมเนียนพี่หิวมากขอให้พี่กินคนเดียวหมดจานเถอะทานด้วยกันที่ข้าพี่ชูแม้อร่อยจังพี่ชูเนื้อเค็มเนี่ยอย่ากินให้มากมากมันเค็มเนียนพี่กินข้าวด้วยหรือเปล่ากินหลายคำแล้วค่ะพี่ชูเนียนต้องกินกินอย่างเมื่อแรกเราพบกันถ้าพี่หิวเนียนจะหาอย่างอื่นมาให้เนียนคายมาเถอะคายมาเถอะได้ยินไหมบอกว่าคายมาคายมาสิเอ๋ก็เนียนอยากจะกินด้วยกันนี่นะโถเนียนพี่ใส่ยาพิษลงไปในนั้นพี่ต้องการตายคนเดียวรู้ไหมพี่ตายคนเดียวไม่ได้เนียนต้องตายด้วยไม่มีสิ่งใดที่จะมาแยกเราได้แม้แต่ความตายนี่แหละครับคุณนายครับนี่แหละบ้านหลังนี้แหละครับโอ้โหเหมือนหลังหนูนะอ้าวหลังคากระโวซะด้วยน่าสงเขตจริงๆคนใจบุญอย่างในชูวิทย์เนี่ยฉันอยากเห็นหน้าตานักเชียวอย่างนี้ก็ดีสิครับแม่ปิ๋วอยากเห็นหน้าเดี๋ยวปิ๋วไปดูก่อนนะคะนี่โถสุ่มซ่านะไม่รู้จักแหนมันหน้านะนางคนนี้สอนไม่รู้จักจังเอาประตูไว้ไหนคะนี่ไงค่ะแม่กำลังดีเลยนะคุณชูวิทย์บูแล้วครับนั่นน่ะครับผมเองอ่ะตาบอดเหรอลาแล้วครับอ้าวไปไหนล่ะจ๊ะไปไหนล่ะไปแล้วนะแม่มาหาลูกอะไรกันลูกฮะลูกขอลาไม่ต้องลาแล้วลูกแม่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วลูกเหรอเปล่าค่ะลูกลาตายลูกทานยาพิษเข้าไปยาพิษตายแล้วทำไมถึงอะไรถึงกินยาพิษปิ๋วเร็วๆเข้าหายไปจากบ้านเลยแล้วลูกหมูตำรวจเร็วๆเข้าเอาลูกเข้าไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลเขาจ้ะไปโรงพยาบาลช้าก่อนทำไมล่ะคนจงอยู่ในความสงบเรื่องนี้ไม่ต้องตื่นเต้นปูนกันกินยาพิษเนียนก็กินยาพิษยาพิษขวดนั่นน่ะขวดที่ฉันเออขวดนั่นแหละขวดที่แกให้เด็กขโมยให้แกจากโรงพยาบาลนั่นแหละรับรองว่าแกกินเข้าไปต้องตายแน่แต่ว่าแกตายไม่ใช่ตายเดี๋ยวนี้ผมรู้ดีว่าเจ้าชัวมันมียาพิษผมกลัวว่าไม่วันใดก็วันหนึ่งมันอาจจะน้อยใจแล้วฆ่าตัวตายเพราะว่าเรื่องตาบอด
ผมก็เลยขโมยยาขวดนั้นไปเททิ้งเสียแล้วก็เอาผงชูรสไปใส่ไว้แทนยังมากก็อร่อยไปนิดหน่อยเท่านั้นชิ้นไหนน่ากินนะอร่อยอร่อยมีเหลือไม่ขอกินนิดนิดอยู่ได้ไงอยู่ได้ไงนี่ทะลึ่งนักหนังนี่อ่ะพูดมากนะทีหลังนี่อย่าพูดจนกว่าข้าจะอนุญาตแล้วนางปิ๋วคุณแม่คะนี่พี่ชูนี่ค่ะสวัสดีครับทางนี้จะพอสวัสดีไหว้พระลูกหน้าตาสมกันดีนี่นะ